เหมือนกับว่าธูปเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถสื่อไปถึงท่านได้มากที่สุดนะครับกัญญาณธูปควันมันจะแทนขึ้นวิทยุแล้วก็กลิ่นจะทำให้จิตใจเราสงบหนูไม่ค่อยไหว้ค่ะส่วนมากจะเป็นแม่ไหว้แม่จะใช้ธูปดำบ้างธูปหอมบ้างก็จะไหว้หิ้งควรค่ะเหมือนกันเคยนึกสงสัยไหมว่าทำไมต้องใช้ธูปเยอะอ่ะใช่ค่ะทำไมถึงต้องใช้ธูปหนูก็สงสัยเหมือนกันว่าเพราะอะไรสารพัดความเชื่อถือศรัทธานะคะที่อาศัยธูปเป็นสื่อในการบูชาจะด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยควันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าทำไมต้องเป็นธูปด้วยล่ะคะก็น่าคิดเหมือนกันใช่ไหมคะกลิ่นธูปควันเทียนยังเวียนวนวนบนพื้นเพดานด้วยแรงอธิษฐานที่ฌานฝันอยู่เสมอเชื่อตามกันมานานว่าควันธูปและเปลวเทียนใช้แทนสัญลักษณ์ของการบูชาคุณงามความดีมีความหมายถึงแสงสว่างนำทางชีวิตและเป็นหนึ่งในเครื่องหอมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่คุ้นเคยกำหนดจำนวนธูปตามความเชื่อตั้งแต่1ดอกเพื่อไหว้เจ้าที่ผีเรือน3ดอกบูชาพระรัตนตรัย9ดอกบูชาสารเทพ11และ16ดอกบูชาเทวดาชั้นสูงหมายถึงสวรรค์16ชั้นและมากที่สุดถึง108ดอกบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้าต่อมาผสมผสานความเชื่อทางโหราศาสตร์เช่นการใช้ธูปสีดำบูชาพระราหูหรือธูปสีแดงประกอบพิธีกรรมในสุสานจีนตามความเชื่อของโบราณก็คิดว่ากลิ่นธูปฟันเทียนนั้นเนี่ยสามารถที่จะสื่อไปยังโลกสวรรค์โลกต่างๆได้นะครับโลกของวิญญาณได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งอันนี้ก็มีความหมายได้ลักษณะ2ลักษณะนะครับความหมาย2ลักษณะก็คืออย่างเรื่องของการบูชาความดีนะครับของบุคคลที่ได้กระทำคุณงามความดีไปแล้วร่างกายดับสูญไปแล้วแต่ว่าความดีนั้นยังคงอยู่เราเกิดวันนี้นะก็ใช้สีนี้หรือว่าเทพองค์นี้โปรดสีนี้หรือว่าลักษณะของการจุดเพื่อให้มีความหมายนะครับอย่างสีเขียวก็อาจจะว่าจุดแล้วหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้เป็นต้นฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อและนะครับยิ่งสีมากก็รู้สึกว่าจะมีสารพิษปลอมปนมากถ้าเกิดมาคิดในเรื่องของปัจจุบันนะครับแม้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดว่าธูปหอมบูชาของไทยมีมาแต่เมื่อใดแต่ครั้งยังนับถือผีก็มีการใช้ควันหรือไฟประกอบการบูชาในพิธีกรรมและธูปยุคแรกๆคือธูปไม้ระกำขนาดใหญ่มีไม้ระกำเป็นแกนดังพบในพระราชพิธีส่วนธูปทั่วไปที่ใช้กันทุกวันนี้สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการบูชาด้วยควันหอมยุคโบราณเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีการบูชาไฟนำสมุนไพรมาเผาให้เกิดควันส่งกลิ่นหอมมีผลต่อจิตใจและควันที่ล่องลอยสู่อากาศยังให้ความรู้สึกถึงการลอยสู่ที่สูงหรือที่สถิตของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อต่อมานำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมของธูปมีก้านแบบจีนซึ่งติดต่อผ่านทางการค้าและอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะครับถ้าเราย้อนไปอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมครับแต่เดิมเนี่ยมีพิธีบูชาไฟแล้วก็มีการใช้สมุนไพรบางชนิดในการบูชาไฟนะครับในภายหลังเนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่สามารถบูชาไฟได้ทุกวันใช่ไหมครับก็เลยใช้วัสดุบางอย่างที่ใช้แบบเดียวกันกับบูชาไฟแต่ว่าผสมกับตัวธูปแล้วก็จุดบูชาพระในแต่ละวันอันนี้พราหมณ์หลายท่านท่านก็เสนอความเห็นแบบนี้นะครับก็คิดว่าเป็นการย่อการบูชาไฟลงมาเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นแบบ tradition อินเดียเนี่ยตัวธูปที่บูชาเทพเนี่ยมันจะมีส่วนผสมบางอย่างที่เป็นส่วนผสมเดียวกันกับของที่ใช้ในบูชาไฟเช่นเนยหรือว่าไม้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมความเชื่อโบราณเกี่ยวกับธาตุทั้ง5ได้แก่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุหรือความว่างเปล่าสัมพันธ์กับประสาทสัมผัสของมนุษย์เชื่อมโยงมาสู่การบูชากำหนดให้มีไฟเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบการบูชานั้นก่อนแปลงมาสู่แสงเทียนควันธูปที่ซ่อนความหมายไว้อย่างลึกซึ้งน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน